หลังจากที่นักโทษชายทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลนานแล้วหลายคนก็บอกว่ายังไม่เห็นมาเข้าเรือนจำเลยหรือว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างทำไมถ้าเป็นแค่ผู้ป่วยหนักเฝ้าระวังไม่มาอยู่ที่โรงพยาบาลในเรือนจำและแถมยังมีการชงไปจากกรมราชทัณฑ์ค่ะว่าจะได้สิทธิ์พักโทษในวันที่18ถึง22เนี่ยนะคะคงจะได้เห็นหนังสือว่าทางด้านนักโทษชายทักษิณอาจจะได้กลับบ้านเพราะว่าพักโทษในกรณีที่เป็นผู้ต้องหาที่มีเป็นนักโทษก็จริงแต่ว่าสูงอายุแล้วค่ะเรื่องนี้คปท.เขาไม่ยอมนะคะเขาก็ไปยื่นเรื่องนะคะจนท่านอัยการสูงสุดต้องแถลงออกมาค่ะโดยท่านโฆษกท่านประยุทธ์เพชรคุณท่านก็บอกว่าก็ทราบเรื่องแล้วที่ทางด้านประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโพสต์มาบอกว่าอยากจะยื่นเรื่องนี้ถามไทยหลายเรื่องค่ะเรื่องจะพักโทษจริงๆหรอรวมทั้งความคืบหน้าเกี่ยวกับคดี112ที่คุณทักษิณได้กระทำไว้มีความผิดถึงแม้ว่าจะเป็นการกระทำนอกราชอาณาจักรก็ตามนะคะเรื่องนี้ทางด้านอัยการสูงสุดก็ได้รับเรื่องแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ค่ะ16กุมภาพันธ์อัยการเขาก็ได้พิจารณาแล้วนะคะตอนนั้นคุณทักษิณยังอยู่นอกประเทศก็ออกหมายจับไปอายุความมัน15ปีไม่หมดง่ายๆ เพราะฉะนั้นถ้านับแล้ว15ปีจากวันนั้นถึงวันนี้อายุความไปหมดพฤษภาคม2573ค่ะแต่เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาทางด้านอัยการก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาให้กับคุณทักษิณแล้วถึงโรงพยาบาลตำรวจนะคะแต่คุณทักษิณให้การปฏิเสธพร้อมกับว่าเดี๋ยวจะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในวันนี้เลยวันเดียวกันเอาละถ้ายื่นมาคดีความมันจะไปยังไงต่อคุณสุวิทย์แล้วมันจะจบไหมเพราะว่าทางด้านการพักโทษก็จะเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วถ้าอย่างนั้นจะปล่อยตัวคุณทักษิณไปก่อนแล้วเรียกตัวมาดำเนินคดี112ทีหลังหรือว่ายังไงดีนะครับนี่นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นกระบวนการนะครับที่ท่านอธิบายก็คือว่าเนี่ยนะถ้าสมมติว่าคุณทักษิณนะครับได้รับการพักโทษก็คือว่าประสานกรมราชทัณฑ์ก็คือว่าอายัดตัวไว้ก่อนนะแล้วก็ต้องมานะครับว่าชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกดำเนินคดีที่ว่านี้นี่ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปละครับเดี๋ยวคงทราบค่ะข้อเท็จจริงคำเมาหมายสามโม